สวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนครับมาแล้วนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับพี่ชาคาเฟ่วันนี้อยู่กับช่วงสายๆหน่อยนะครับเรามาแวะเวียนพี่อ้อยกันสวัสดีครับพี่อ้อยช่วงเช้าๆดูแบบพี่อ้อยจะว้าวุ่นนิดนึงชาส้มเลยเหรอพี่อ้อยเปิดกล้องมาโดนเมนูชาส้มชาไทยนั่นแหละนะครับอยากแยกสีกันเลยจะได้รู้ใช่ไหมใช่ครับกินหอมอีกแล้วเมนูนี้เหมือนจะได้รับความนิยมอยู่นะไว้เหมาะย่อยนี่ใส่เต็มกระปุกเหมือนเดิมเลยบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ร้านเที่ยวก็จะมีนมนะฮะนมตัวนี้เดี๋ยวพามาดูนี่เป็นนมจืดหรือเปล่ามีน้ำไหมมีน้ำอยู่นะครับแล้วก็นมหมีปีโป้โอเรโอเนสวีต้านะฮะอันนี้พี่อ้อยจะเอาไว้ทำเป็นปั่นนะครับอันนี้ก็เป็นนมสดโอริโออะไรประมาณนี้นะครับด้านบนร้านน้ำผลไม้ต่างๆแล้วก็ป้ายเมนูนะครับสองด้านเขียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ภายในร้านพี่อ้อยก็จะมีเครื่องทำกาแฟเครื่องปั่นตัวนี้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับอะไรอ่ะพี่อ้อยสามสิบตกไปไหนล่ะฝาคว่ำอันนี้ทดสอบความทนของอุปกรณ์พี่ว่าเลยนะครับครับแล้วก็มีก้านปั่นขนาดเล็กด้วยนะก้านปั่นที่ฟองนมร้านที่อันนี้ก็เปิด7โมงเช้านะครับปิดอีกทีก็5โมงเย็นก็มีเป็นบางวันที่พี่อ้อยชงก่อนเวลาด้วยนะครับ6โมงกว่าก็มีทำไปด้วยทำไปด้วยเนื่องจากลูกค้ามาเช้าลูกค้าส่วนใหญ่พี่อ้อยก็จากหน้าร้านแล้วก็โทรสั่งให้ล่วงหน้าแก้วนี้เมนูอะไรครับพี่อ้อยเนสกาแฟค่ะเนสกาแฟหอมมากอันนี้ก็หอมชาส้มเสียงหอมหอมมีกาแฟโกโก้ดาร์กโกโก้ดาร์กโกโก้ของดีนะเป็นเมนูใหม่เมนูมาเพิ่มนะครับเมนูนี้นี่ใหม่มากยังไม่มีในป้ายเมนูด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าได้รับความนิยมนะครับจากลูกค้าพี่อ้อย
ผมเป็นอะไรอีกละกล้องรวนแล้วเดี๋ยวปรับขากล้องใหม่ก่อนนะครับประเด็นคือได้ใหม่แล้วไม่ยอมทิ้งจ่าเสียได้ก็คุมใช้อยู่แล้วก็พังอยู่ดีๆเขาก็รวนเงืบงับเงับอะไรเงี้ยก็ไม่ยอมทิ้งเขาอะเนาะยังใช้ได้อยู่นะครับการนี้เขาลุยมาเนาะลุยมาด้วยกันได้เลิกใช้ไปดื้อๆก็เสียดายไม่อย่างที่เห็นนะคะต้องขออภัยในความกล้องสั่นนิดนึงนะครับตะกี้ระบบเขาลวนแต่แก้ไขละตะกี้ไอ้ขาล็อกไม่แน่นแล้วแบบคิดผีนะคิดงกคิดอะไรประหยัดวันนี้บรรยากาศดีๆครับลมเย็นๆด้วยนะฮะร้านพี่อ้อยสีเขาก็จะเข้มกว่าโกโก้ปกติเนาะสังเกตง่ายๆนะดาร์กโกโก้ดูสีเข้มมากเครื่องปั่นพี่ว่ายเครื่องนี้กี่วัตต์อ่ะพี่ว่าย 1,800 ค่ะโหพี่ว่ายมีเครื่องหลายวัตต์มากนะเนี่ยถ้าจะให้พูดปั่นเนียนดีนะคะตัวนี้เครื่องปั่นพี่ว่ายมี3เครื่องละมั้งนะ3มีเท่าไหร่บ้างอ่ะพี่ว่ายมี 1,200 1,500 1,800 หรือเปล่านะถ้า2,000ไม่ใช่ราคานะคะมันคือวัตต์มันคือครับราคาก็บวกเพิ่มตามหมัดนะคะเป็นร้านแบบเล็กๆนะที่ใช้เครื่องปั่น3เครื่องกันเลยทีเดียวสลับกันใช้เครื่องนี้ดีแนะนำนะคะปั่นละเอียดดี 1,800 ครับปั่นเนียนดีมากที่ว่าอันนี้คืออะไรเนี่ยอยากรู้จังเป็นต้นน้อขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมที่ล็อกอะไรหรือเปล่าที่ล็อกที่ทำให้มือติดแน่นหรือเปล่าเวลาจับสามารถเบิ้ลเครื่องได้ไหมได้ค่ะงั้นอยู่นะตะเกียบบิดเป็นบิดเป็นเด็กแว้นเลยนะสู้มอไซค์ได้เลยครับก่อนพี่ว่าไม่รู้ได้ว่าพันเท่านี้มันต่างกันยังไงนะคะก็พี่ว่าไม่เหมือนกันกับเทียบตะกี้หรออันนี้หวานเป็นดาร์กโกโก้แต่หวานน้อยหูทำยากนะพี่ว่าเพราะว่าดาร์กโกโก้จะมีความเข้มของเขาอยู่แล้วเรียกว่าถูกใจคนที่ชอบแบบรสชาติแบบข้นเนื้อเห็นไหมคะเนื้อแบบจะเป็นอย่างนี้เนื้อจะเนียนเนียนหน่อยๆอันไหนดีคะอันนี้สำหรับเครื่อง 1,800 วัตต์นะครับเด็กกาแฟเยอะนะครับยามันยุบอ๋อมันเย็นกระเลยครับรถน้ำหามากมหาลานนะครับ
ครับเมนูเน็ตกาแฟเย็นใส่วิปครีมด้วยใกล้หมดแล้วป่ะใช่ค่ะจะหมดแล้วขย่าลองขย่าเฮ้ยอย่ามาหมดเลยหมดจริงหมดจริงวะลูกค้าไม่ซีดเอ็กกินหมดจริงได้เท่านี้ป่ะอะไรคะ30ค่ะมีโปรดักต์มีโปรดักต์ขอโทษหลายๆลูกค้าตั้งใจมากินอย่างนี้รีบทำไม่ทันนะต้องมีขวดสำรองนะ2ขวดอันนี้เป็นวิปแบบแถมฟรีไปเลยนะเพื่อนค่ะลูกค้าก็ตามหาร้านนะเห็นว่าทีแรกก็ฝากเพื่อนซื้อทีนี้ก็ซื้อเองเลยตามหาร้านพี่อ้อยจนเจอหาไม่ยากนะครับขี่ตรงเข้ามาก็จะเจอร้านพี่อ้อยอยู่ซ้ายมือร่มสีเขียวเนี่ยร่มสีเขียวแบบนี้นะครับหลายๆคนที่แบบได้กินได้อะไรแล้วตามมาชิมถึงตามมากินถึงร้านขอบคุณมากมากเป็นแม่ค้าพ่อค้าก็ตามมาซื้อร้านพี่อ้อยอยู่นะพี่อ้อยขอบคุณมากค่ะร้านน้ำปั่นด้วยกันนี่แหละเนาะรู้อยู่นะแม่ค้าร้านน้ำปั่นด้วยกันขอบคุณนะครับแม่มาชิมได้นะคะมาอุดหนุนกันได้วันไหนพี่อ้อยมีแต่พี่อ้อยก็ไปอุดหนุนซื้อกันไปกันมานี่แหละแม่ค้าร้านน้ำปั่นด้วยกันอันนี้คือถ่ายผลงานตัวเองใช่ไหมเอาไว้แบบอัพแฟนเพจนะครับที่หลายๆคนได้เห็นนั่นนะครับฝาแก้วนี้พี่อ้อยนี่ใสมากเลยนะพี่อ้อยดูสิเหลือมุ่งมุ่งจะเห็นหน้าผมอยู่แล้วเนี่ยจริงๆนะฮัลโหลสวัสดีครับทักทายตัวเองบนฝาแก้วได้จัดส่งนะคะเดี๋ยวก็ได้จัดส่งชาส้ม3เน็ตกาแฟ1โกโก้ดาร์กดาร์กโกโก้2นะครับมีสูตรปกติแล้วก็ดาร์กโกโก้หวานน้อยกระเป๋านี้พี่ว่าเก็บได้กี่แก้วครับพี่ว่า1 2 3 4 5 6 7 8 10 10กว่าแก้วค่ะเพราะมันใหญ่กระเป๋าใหญ่เลยเนาะที่หมดไปตะกี้เลยนะเนี่ยพากลับมาซื้อที่ไหนหมดตอนนี้ลูกค้าอยากกินยิปต์ตะกี้พี่ต้องรอลุ้นลูกค้าว่าจะกลับมาซื้อไหมพรุ่งนี้ลูกค้าลูกค้าน่าจะเล็งแน่แล้วมีอยู่แก้วหนึ่งลูกค้าไม่ได้ทานยิปต์เต็มที่เลยพี่ไว้ทำยิปต์หมดก่อนนะครับดูไปแล้วก็เหมือนนมเนาะพี่อ้อยเนาะเนี่ยพี่อ้อยเทลงเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับทำผิดไม่รู้นะคะแนะนำพี่ว่าได้ด้วย
็นสูตรมั่วของพี่อ้อยเองมั่วแต่อร่อยนะพี่อ้อยสูตรแบบทำตามความเข้าใจพี่อ้อยนี่อร่อยอยู่นะครับผมสั่งพี่อ้อยทาน3แก้วแล้วมั้งเนี่ยสั่งทานนอกรอบนะครับนะคะนมสดสตรอเบอร์รี่ใช่ผมสั่งสตรอเบอร์รี่วิปครีมพี่อ้อยทาน3ครั้งแล้วอร่อยนะครับวิปครีมตัวใหม่ขอช้อนด้วยเพิ่นแล้วตักกินก่อนเลยหิวแหงตัวนี้ต้องปิดดีๆนะคะครั้งแรกที่ทำคือปิดคือหัวปิดไม่นั่นปูดออกข้างๆนี้หมดเลยโอ๊ยมาไม่นั่นพี่ว่านึกว่ากระป๋องมันพังนึกว่าจะโยนทิ้งแล้วเชียวที่ไหนได้ตัวเองปิดไม่แน่นไหลออกด้านข้างเลยใช่ไหมไหลออกด้านข้างตรงนี้ทีนี้พอปิดแน่นมากๆนะคะพอจะเปิดรางก็เปิดไม่ได้งานเข้าอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าตรงนี้คือที่ใส่แก๊สนะพี่อ้อยแกเพิ่งรู้จากพี่อ้อยนี่นะตรงนี้คืออะไรครับพี่อ้อยเนี่ยที่ใส่แก๊สใส่แก๊สอย่าว่าทำช้านะคะแบบมือใหม่เด้อยังไม่ชินยังไม่แบบว่ายังไม่เก่งนะคะโอ้อย่าว่ากันนะเสียงแก๊สก็เลยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับใส่แก๊สได้ด้วยแล้วก็เป็นด้ามจับไปในตัวด้วยเนาะที่แรกผมก็นึกว่าเป็นด้ามจับที่จริงแล้วเขามีแก๊สอยู่ด้านในโอ้เห็นบ่นี่นะฮะแก้วทนไม่ทนดูนะครับทดสอบแก้วความทนไปแล้วอะไรที่ทำไมนี่จะสั่นนิดนึงเลยอันนี้คือเขากระเด็นนี่มันแรงอัดแก๊สใช่ไหมพี่อ้อยไม่แรงพี่อ้อยเองผมนึกว่าแก๊สเด้งออกมาเขาจะมีเสียงแก๊สเข้าด้วยนี่นะครับที่พี่อ้อยขายแบบที่ลูกค้าสั่งวิปครีมเป็นแก้วก็มีนะครับทั้งแก้วมีแต่วิปครีมเรามาลุ้นกันทำแต่ละทีลุ้นตลอดลุ้นทุกช็อตเลยเวลาตัวเองทำได้ไหมเนาะเจ๊โอ้โอเคพี่ไอชิมสิพี่ไอชิมอร่อยไหมเป็นไงพี่อ้อยโอ้เห็นแล้วก็อยากเลยบัดนี้เห็นแล้วก็อยากจังแล้วแหละอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่อ้อยแล้วก็เอาไปแช่เย็นไว้อันนี้เราก็เก็บไว้เย็นๆโอเคเก็บเย็นๆครับตัวนี้ก็แช่เหมือนกันใช่ไหมแช่เย็นโอเคเสร็จแล้ววิปครีมพร้อมแล้วนะครับลูกค้ามาได้เลยเด้อสามารถสั่งวิปครีมได้นะครับอย่าไหนๆก็ไหนๆหยิบถ่ายรูปนี้ไปดีกว่าแก้วนี้กี่บาทพี่อ้อย10บาทเดี๋ยวถามก่อนอันนี้คือออเดอร์ไหนพี่อ้อยมีไม่หนีมีเจ้าของไหมแก้วนี้คือน้อยนะว่านึกว่าถ้วยแจ่วบองแล้วเนี่ยอยากกินเยอะค่ะเดี๋ยวอ้วนแค่นี้เนาะน่ารักสมูทมันดีมากนะคะเดี๋ยวให้พี่วายรับออเดอร์ต่อกันนะครับอันนี้คือของจากพิกแกฟู้ดThank you.
เลือดป้าเขียนหน้าพี่อ้อยดูชั้นบอดี้นิดเดียวนะครับเริ่มเป็นบอดี้แล้วปอนซอนครีมอ่ะไหลหลายแหงหลายพักหลายแม่โอ้กินหอมหอมละมุนหอมค่ะหอมมากครับอันนี้คือพี่ว่าต้องกองอยู่เรื่อยๆเนาะอันนั้นแต่นะคะถ้ามีโอกาสใช่ไหมทำให้มันยากเฉยก็นึกว่าจะเป็นแบบมาตรฐานอันนี้จะทำให้มันยากซะงั้นนะอันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยอันนี้ไม่หวานค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยใช่ไหมครับพี่อ้อยเจ้าสองเจ้าแดงของเราเองน้ำต้มสุกก็ไม่มีใส่ไปแล้วอ๋อใส่ไปแล้วผมดูไม่ทันแสดงว่ามัวยืนดูรถไว้ก็ว่าเดี๋ยวจะตื่นเต้นทำไมอย่าแบบนี้ครับนี่ไงพี่แกมาพอดีพี่อ้อยพร้อมเสิร์ฟเลยเสร็จพอดีเลยครับมาแล้วเมนูต่อไปเลยนะครับโอวัลตินพี่อ้อยทานข้าวเช้าเลยอย่างพี่อ้อยยังไม่ค่ะตอนนี้เดินทางมาประมาณ9โมงนะครับ9โมงกว่าๆ9โมงเช้าแต่ก็มีกับข้าวเรียบร้อยค่ะครับรอทานอย่างเดียวเป็นเมนูผสมเนาะพี่อ้อยแตะเนสกาแฟมา 25% อีกแล้วป่ะโอวัลตินผสมเนสกาแฟ 25% นี่ก็มีใครมาสั่งดาร์กโอวัลตินเจ้าก็ต้องไปฝึกอีกแล้วใช่ไหมขออนุญาตคิดยาว50นะคะทำยังไงถึงจะดาร์กเนาะโอวัลตินเนี่ยเอางั้นแสดงว่าดาร์กโกโก้ก็จะอีกราคาหนึ่งใช่ไหมครับพี่อ้อยจากปกติโกโก้30พี่อ้อยจะเป็นเท่าไหร่ครับ35เราไปกับออเดอร์นี้เลยนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับขออนุญาตพี่อ้อยไปทำออเดอร์ต่อกันเลยนะครับบ๊ายบายครับ